ก็เลยฟิกเป็นฟิกแท้คงคุยกันนะเดี๋ยวคุยกันแล้วก็จะถาม
ี๋ยวผมทดสอบเป็นบอร์ดทดสอบได้ไหมอะไรก็ว่านะเพราะเราอาจจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาเจอพระปู่ฤาษีนะครับสมภิตมาเจอกันนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่อาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ใช่ไหมฮะใช่ครับสมภิตกันนะครับพี่กันง่ายๆนี่แหละเนาะนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะผมได้ข่าวว่าปู่สมภิตเนี่ยไปค้นหาแร่หินไหลนะครับไปได้มายังไงหรือไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังเอาตรงข้างหน้านี้ก่อนท่านผู้ชมตรงข้างหน้าที่เราทำแล้วดูให้เห็นเนี่ยว่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับแล้วจะลองได้ยังไงว่าขังขนาดนั้นขังขนาดนี้นะฮะใน YouTube เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วอาจารย์ดังๆตามวัดต่างๆก็ออกกันเกิดกาดไปหมดนะท่านผู้ชมผมก็เคยไปลองหลายวัดนะฮะลองปฏิหารพวกนี้ทุกระแบบทุกระบบเหมือนกันผมจะลองทุกระบบนะครับตอนนี้แต่ของปู่สมภิตเนี่ยเรียกปู่สมภิตนี่นะฮะที่อยู่นั่นในกระทะเดือดใช่ไหมฮะแม่ยาเนาะกระทะเดือดนะครับต้มร้อนๆนั่งเป็น2ชั่วโมงถ้าใครไม่ร้อนก็ลองมานั่งเองนะครับผมพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยเป็น10กว่าปีนู่นแล้วนะครับก็ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านมีแร่เหล็กไหลเหล็กไหลจะพิสูจน์ได้ยังไงเดี๋ยวเราขั้นแรกเลยอย่างวัดอื่นพิสูจน์กันเนี่ยฮะเราไม่ต้องบอกวัดไหนแล้วครับเห็นหน้าผมรู้จักนะคนดูเป็นล้านนะครับเขาพิสูจน์ใช้ไฟรนใช้ไฟแช็กรนนะครับรนผมนี่แหละนะครับรนมันไม่ร้อนนะด้วยความศรัทธามันไม่ร้อนจริงๆนะไม่ได้เชียร์ไม่ได้คิดเราอยากรู้เราเลยให้เขาลองแล้วมันไม่ร้อนอย่างที่ว่าเขาก็บอกเขามีเหล็กไหลคราวนี้หลวงปู่สมภิตหรือปู่สมภิตเราเนี่ยก็บอกว่ามีเหล็กไหลเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยน้ำเนี่ยแล้วร้อนไม่ร้อนเหมือนกันท่านผู้ชมนะผมก็ไม่เคยลองกระทันเหมือนกันนะไม่เชื่อเราไม่ลบหลู่แต่ว่าเราก็ต้องลองนะขอลองว่าไม่เป็นไรอย่างที่หลายๆวัดทำนะครับแค่เราแค่ขี้บุหรี่หรือขี้ทูบลงใส่พื้นเราเหยียบหรือโดนแค่แขนหรือน้ำตาเทียนเนี่ยนะฮะก็แล้วอะแล้วใช่ไหมอันนี้มันร้อนนะท่านผู้ชมร้อนต้องบอกว่าร้อนนะท่านผู้ชมจะได้เอาไปบูชาเอาเป็นวัตถุมงคลจะแก้โรคต่างๆเหล็กไหลนี่มีความสามารถนะมีความสามารถพิเศษว่าอย่างก็ว่าได้ความสามารถของท่านเราไม่รู้หรอกครับเป็นเรื่องของภายในของท่านแต่ถามว่าที่ใครมีรู้จักคำว่าเหล็กไหลไม่ใช่เหล็กไหลหัวลำโพงนะย้ายไปไหนมาไปยังภาคใต้ภาคเหนือไม่ใช่อย่างนั้นนะมันแบบหลายเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นทรัพยากรของชาติคือเป็นหินแล้วก็มีแร่ธาตุต่างอยู่บางส่วนเดี๋ยวพี่สุขบอกว่าปวดเอาไปเหล็กดูดได้ใช่ไหมเหล็กอันนี้ไม่เหล็กนะผู้ชมนะผู้ชมจะเห็นอยู่นะอันนี้ไม่เหล็กนะเนี่ยถ้าไม่มีไม่เหล็กเนี่ยจะไม่ดูดขึ้นเนี่ยนะครับนี่ไม่เหล็กเราพิสูจน์ก่อนหินก้อนอันนี้เป็นไม่เหล็กอันนี้เป็นหินนะครับอันนี้1ก้อนผ่านไปแล้วลองก้อนนี้ดูซิว่าดูดทุกก้อนมั้ยดูดเหมือนกันนะดูทุกก้อนแต่ว่ามันมีพลังดูดน้อยดูดมากนะเมื่อกี้อันนี้ดูดน้อยอันนู้นดูดเยอะนะฮะนี่ก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็จะดูดเหมือนกันนะครับดูดเหมือนกันอันนี้เราทดสอบอันนี้เลยไหลตับนี่เลยไหลฮะไหลตับนี่ไหลตับเดี๋ยวอันนี้แรงฮะเนี่ยอันนี้แรงฮะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเลยเนี่ยสังเกตว่าแรงยังไงท่านผู้ชมเห็นไหมเขาแรงอันนี้เล็กสุดนะแรงกว่าทุกอันนะครับเล็กสุดแรงขนาดหรือเป็นแร่ธาตุอยู่ที่นี้หรือเป็นเหล็กไหลอยู่นี้เยอะนะมีความแรงขนาดนั้นนะอันอื่นๆหรือคงจะแบ่งเบาหรือเบาหรือมากนี่ผมไม่ทราบนะหรือต้องแต้มทุกอันเราไม่รู้อันนั้นเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตพิสูจน์เลยด้วยไฟแช็กที่ผมไปพิสูจน์จากวัดอื่นมานะเอาไฟแช็กก่อนขั้นตอนที่ไม่ถูกไฟแช็กแล้วจะทำยังไงฮะโฆษณาเป็นพุทธคุณเหล็กไหลอ๋อขอพุทธคุณใช่ไหมครับครับพุทธคุณพุทธเหล็กไหลนี่มันมาจากก่อแรกก่อธาตุจากถ้ำและภูเขาที่มีอารากะเทวาปกปักรักษาอยู่ครับและเป็นสิ่งที่ซับพลังงานไว้ในจักรวาลไว้เป็นล้านปีพันล้านปีไปซับพลังงานแรงสิ่งธรรมชาติอยู่ในนี้ครับเราก็เอาพลังงานที่มีอยู่ในนี้
มาใช้มาประชาร์จพลังเข้าในตัวครับกองของฝ่ายภาษาเหมือนการไหว้พระเหมือนกันการไหว้พระพุทธเจ้าหรือไหว้พระทำสวดมนต์หรือไหว้พระทำบุญบ้างก็ต้องนั่งนะโมก่อนใช่ไหมครับนั่งนะโมนะก่อนแล้วทุกครั้งไปนี่ก็เหมือนกันการใช้วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานจิตหรือขออนุญาตหรือจะออกจากบ้านเหมือนเอาผ้าคล้องคอก็ตั้งนะโมก่อนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราขอกันเลยนะขอท่านพิสูจน์แล้วก็ขอท่านที่พิสูจน์แล้วที่เป็นว่าร้อนหรือไม่ร้อนแล้วแต่นะครับอานุภาพต่างๆเนี้ยถ้าใครจะบูชานะครับใครบูชาก็มาบูชาได้ที่นี่นะหรือติดต่อผมก็ได้นะครับติดที่นี่นะครับแล้วก็พุทธคุณต่างๆตรงนี้นะครับเราก็เอาตามนั้นเลยนะครับตามฐานบางคนจะถามเลยนะเฮ้ยราคาเท่าไหร่ว่าไม่ได้มากเนี่ยก้อนเราก็ว่าไปตามก้อนแล้วกันก้อนเล็กก็ถูกหน่อยก้อนใหญ่ก็แพงหน่อยก้อนใหญ่ๆๆก็ว่าไปตามนั้นนะปู่นะใช่ไหมฮะนี่เรายังไม่มีราคาเรื่องราคาเราไม่ต้องคุยกันเราคุยกันตรงนี้ก่อนว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นอื่นๆในยูทูบเนี่ยเขาทำกันนะครับปู่เคยทำไหมอันนี้ไม่ค่อยได้เคยเคยได้นั่งกระทะใช่ไหมเคยนั่งกระทะเคยนั่งกระทะเห็นอยู่อันนี้เพิ่งมาลองครับเพิ่งลองที่ไฟรถนี่เพิ่งลองอ๋อเพิ่งลองใช่ไหมฮะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยใช่แล้วคราวนี้เราต้องลองดูเห็นอื่นๆเขาทำนะอื่นๆหมายความว่าที่อื่นๆนะครับใช่เราก็ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันเราก็ใช้ตามครับเราก็จะเปลี่ยนไปว่าความขังขนาดไหนผู้ชมจัดการดูครับภาพเด็ดไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองต่อประสาทอันนี้ใช่ไหมฮะครับอันนี้ต้องลดใช่ไหมครับลดเองก็ได้ลดเองก็ได้หรอลดเองได้เลยลดแสงมือขวาได้หมดได้ลองเอ้ยจะขอลองเองเลยเพื่อความศรัทธาความเชื่อเพื่อความมั่นใจว่าเดี๋ยวผมลองเองก็ได้ไอ้ที่ขอขึ้นดีกว่าเอางั้นนะเอาก็เลยโอ้ผมไม่มีคาถาใดๆทั้งสิ้นนะเอาขังก็คือขังนะผู้ชมเนี่ยสุดยอดของความขังเลยแต่ละชิ้นที่อยู่ในเราขังคือขันถ้าผมร้อนเองร้อนก็คือร้อนไม่ร้อนก็คือไม่ร้อนถ้าปู่ร้อนเนี่ยก็ถือว่าปู่มีวิชาใช่ไหมครับมีคาถาทำไม่ให้ร้อนดับพิษไฟอะไรก็ว่าไปนะฮะจอมดับจอนเอาโอเคต่อแล้วผมจำได้เยอะแต่ผู้ยืดใหญ่อันนี้แหละแบบนี้แบบหมดนะแบบหมดแล้วมีชาติไหมมีชาติโอกาสเต็มแบบไม่หมดโอกาสเต็มกายพวกนี้อยู่ผมมันเต็มตาตึกนั่นนะกำลังจะไปไหนสองวันก็ไม่จบกำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวเพิ่งเดินมาขออนุญาตเต็มเป็นแล้วนะเต็มฟิวดูแล้วเองจะมายืนดูอาจารย์นี่เข้ากล้องเนี่ยก็วางไว้ทุกรอบที่ทางหมดเลยเนี่ยใครทำผิดนี่เสร็จหมดเหมือนผมไปแสดงงานวิทยาศาสตร์อังกฤษเรื่องพลังจิตเรื่องปลูกของเรื่องฟันอะไรเงี้ยฟันมีกล้องจับภาพเลยมากกว่ากระสอบอีกนะเมื่อขนเลือดมานะเยอะเยอะมันอยู่ไหนขนเลือดวันนั้นอ่ะผม
เป็นดูแลหรือสีหรืออะไรของบ้างก็ไม่รู้ตอนนั้นปู่เราไม่ได้ไปเนาะมีปู่สามลูกแล้วก็พ่อแล้วก็ผมสามแค่นี้เนี่ยบ้านที่ไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้เขียนในป่าช้านะเดี๋ยวแล้วก็อยู่ตรงในป่าช้าอย่างเดียวเลยนะตรงนั้นเป็นสามเศร้าโคราชลพบุรีสระบุรีตรงนั้นทับใจตรงนั้นอ่ะ